รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดร.สมิธทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะครับเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจและเช่นเคยครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษแต่ละสัปดาห์ที่จะมาร่วมเดินทางและพูดคุยไปด้วยกันในสัปดาห์นี้เรามีโอกาสต้อนรับ Princess of Dance สาวสวยนักร้องนักเต้นน้องแกรนเดอะสตาร์กรพศรด้วยเสียงกล้าวนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราตลอดสัปดาห์นี้น้องแกรนกรพัศรนั่นเองนะครับปรบมือต้อนรับหน่อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมูซีนสุขภาพของรายการดร.สมิธของเราวันนี้แวะมารับน้องแกรนถึงที่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสาวนะครับได้ผลงานต่อเนื่องมากๆทั้งงานแสดงนะครับการเต้นของเธอการร้องของเธอก็เต็มที่ทีเดียวนะครับแต่ก็เห็นน้องแกรนเป็นคนที่รักษาสุขภาพตลอดเนาะแน่นอนว่ารูปร่างดีตลอดสุขภาพแข็งแรงมากนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมาปรึกษากับรายการของเราหรือครับภายนอกเนี่ยคนจะมองว่าแกรนแบบคือเต้นลักษณะการเต้นลักษณะการอะไรเงี้ยค่ะจะดูแบบแข็งแรงมากอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกรนเนี่ยเป็นคนที่อ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายอยากจะบอกว่าก็มีมุมบอบบางเหมือนกันใช่เป็นผู้หญิงบอบบางค่ะเชื่อแต่เชื่อแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นคนที่รู้จักแกรนรู้จักแบบตัวตนแกรนจริงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าแกรนบนเวทีกับแกรนในชีวิตจริงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยคือบนเวทีเราจะแบบฮึ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 บดูไปใช่ค่ะแต่พอลงมาก็จะแบบอ่อนเปลี้ยเพียแรงอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นกันหลายคนนะศิลปินประเภทแบบเต้นๆอะไรกันหลายคนเนี่ยนะก็จะบ่นกันบอกว่าเหมือนกับใช้พลังงานทั้งหมดน่ะทุ่มให้กับการแสดงไปหมดแล้วพอลงมาข้างล่างเนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังว่าหุ้ยจะต้องอเลิร์ทเหมือนเดิมปรากฏพอเหอะแบตหมดพอก่อนแบตหมดนะครับแบบนี้ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานของร่างกายแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมาตลอดเลยนะคะจะเป็นโรคเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังโอ้ยฟังดูก็เจ็บแล้วนะคุณผู้ชมนะคือเป็นมาประมาณ7ปีแล้วค่ะพี่โอ๊คเพราะว่าแบบเกิดจากการเต้นที่แบบว่าเนี่ยค่ะใช้แรงแบบโอเวอร์เกินทั้งที่แบบเหมือนคนการเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่คนเป็นกันเยอะแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรคนก็รู้สึกว่ามันคือปวดเมื่อยนี่แหละไอ้เจ้าโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือว่า myofascial pain syndrome นะครับก็คืออาการปวดพวกกล้ามเนื้อหรือว่าแบบรู้สึกเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆทำไมมันปวดขนาดนี้นะครับบริเวณที่เจอบ่อยที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคอบ่าไหล่เจอกันเยอะมากโดยเฉพาะส่วนของกระดูกคอที่ต่อกับกระดูกสะบักครับก็คือแถวๆนี้เนาะคนจะเป็นกันเยอะมากบางคนถ้าเกิดว่ามาจากสาเหตุที่เกิดจากท่าทางที่ผิดในการทำงานเราก็เรียกว่าพวกออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมแต่อย่างน้องแกรนก็ไม่ใช่จากออฟฟิศแหละมันมาจากการใช้งานนะครับเราอาจจะเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบใช่ค่ะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโรคที่ยอดนิยมมากนะครับให้ทายดีกว่าว่าเนี่ยคนในประเทศไทย100คนเป็นโรคนี้กี่คนกันว่าน่าจะมีแบบคือมันก็จะมีโรคอื่นๆด้วยใช่ไหมแต่ว่าโรคเนี้ยน่าจะมีแบบเป็นแบบ 20% เลยโอ้เกือบถูก30ครับเยอะกว่าที่คิดนิดนึงก็เรียกว่าประมาณ1ใน3เลยนะคือเดินมา3คนก็จะเป็นสักคนนึงอ่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าครั้งหนึ่งในชีวิตน่ะต้องเป็นใช่นะดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้เรามาเจาะปัญหาในเรื่องนี้กันเลยนะครับพร้อมกับมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับมาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราด้วยล่ะครับต้องติดตามแหล่งดร.สมิธตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ